มาดูถนนที่ประเทศฟินแลนด์เนี่ยนะคุณจะเห็นได้เลยประเทศไทยเนี่ยถนนหนทางนะรถไฟฟ้านะเจริญกว่าเยอะคุณนะบอกตลอดว่าต่างประเทศเจริญต่างประเทศดีอย่างนั้นดีอย่างนี้สามีดิฉันเนี่ยโดนล้วงกระเป๋าที่สเปนตอนไปบาร์เซโลนาเวลาคุณฟังอ่ะคุณต้องใช้สมองอ่ะคิดด้วยว่านโยบายอันนั้นน่ะมันเป็นไปได้ไหมประเด็นการแก้ไขมาตรา112ที่ทางพรรคก้าวไกลพยายามจะทำให้สำเร็จกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่ทำให้คนรักสถาบันพระมหากษัตริย์ออกมาเปิดหน้าปกป้องอย่างสาวไทยคนนึงค่ะที่เธอไปใช้ชีวิตในต่างแดนอยู่เป็น10ปีนะคะได้ออกมาเปิดเผยเรื่องราวจากประสบการณ์ตรงค่ะหลังจากที่เธอได้ไปมาในหลายประเทศก็ทำให้ได้รู้นะคะว่าประเทศไทยดีที่สุดแล้วเรื่องราวการใช้ชีวิตในต่างแดนของเธอที่ทำให้เธอสุดภาคภูมิใจในการเกิดเป็นคนไทยจะเป็นอย่างไรบ้างไปติดตามกันค่ะโดยสาวไทยใจรักสถาบันคนนี้ได้ออกมาพูดถึงประสบการณ์หลังจากที่เธอได้ไปใช้ชีวิตในต่างแดนมาหลายที่ซึ่งปัจจุบันเธออาศัยอยู่ที่ประเทศฟินแลนด์โดยเป็นเรื่องที่ยังมีบางคนเข้าใจผิดซึ่งตั้งคำถามว่าคนที่ไม่รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ต้องการให้ประเทศไทยเป็นเหมือนอย่างยูเครนใช่หรือไม่ยังพูดถึงประเด็นภาษีที่คนไทยหลายคนออกมาโวยวายว่าประเทศไทยเก็บภาษีแพงเกินไปโดยสาวไทยรายนี้บอกว่าทุกวันนี้ที่เธออยู่ประเทศฟินแลนด์หากใครมีรายได้แค่300ยูโรก็ต้องแจ้งสำนักงานภาษีแล้วซึ่งที่เธอยังต้องทนอยู่ที่ต่างประเทศเพราะเธอต้องทำงานหาเงินส่งลูกเรียนให้จนจบคาดว่าประมาณอีก3ปีเธอถึงจะกลับไปอยู่ประเทศไทยดิฉันเป็นคนไทยนะคะอาศัยอยู่ในต่างประเทศปีนี้เข้าปีที่18ดิฉันรักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์แล้วก็ไม่เคยโหนม112ดิฉันมองดูว่าพวกที่ไม่รักชาติไม่รักศาสนาไม่รักพระมหากษัตริย์คุณต้องการเป็นเหมือนคนยูเครนใช่ไหมปัจจุบันคุณรู้ไหมคะคนยูเครนเนี่ยเข้ามาอยู่ที่ประเทศฟินแลนด์เนี่ยอพยพมาเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนยูเครนต้องการการเปลี่ยนแปลงไงคะการเปลี่ยนแปลงของเขาทำให้เกิดประเทศเขาเนี่ยเกิดความพินาศทำให้ประชาชนต้องอพยพแยกครอบครัวครอบครัวหนึ่งปู่ย่าตายายไปอยู่อีกประเทศหนึ่งพ่อแม่อยู่ประเทศหนึ่งลูกมาอยู่อีกประเทศหนึ่งดิฉันถามว่าคุณต้องการให้ประเทศไทยเป็นแบบนั้นหรือคะดิฉันบอกก่อนเลยพวก AI กับพวกที่ว่าล้มเจ้าเนี่ยไม่ต้องเข้ามาบูลลี่หรือไม่ต้องเข้ามายิงแอดยิงอะไรเนี่ยในช่องดิฉันนะคะเพราะดิฉันน่ะได้เสนอชีวิตของดิฉันที่อยู่ในต่างประเทศแล้วสิ่งใดอ่ะที่มันน่ะเป็นสิ่งอ่ะที่ไม่ถูกต้องดิฉันก็ตอบในสิ่งที่ถูกต้องอย่างเช่นน่ะภาษีกูคุณอย่าลืมนะคะตอนที่ดิฉันน่ะอยู่ที่ประเทศไทยดิฉันทำงานน่ะเป็นครูนะคะเป็นครูโรงเรียนอ่ะสอนโรงเรียนอนุบาลดิฉันทำงานดิฉันก็ไม่ได้เสียภาษีเพราะทำงานเป็นครูอยู่ประมาณ 2-3 ปีนะคะหรือทำงานเป็นพาร์ทไทม์ KFC หรือเป็นอะไรก็แล้วแต่หรือไปทำงานสอนทำอาหารนะคะดิฉันไม่เคยเสียภาษีเพราะรายได้ของดิฉันไม่ได้เป็นรายได้ประจำและรายได้ก็ไม่ได้สูงถึงขนาดเสียภาษีแต่ประเทศฟินแลนด์เนี่ยที่ดิฉันอยู่คุณมีรายได้เข้ามานะคะ300ยูโรคุณก็ต้องแจ้งสำนักงานภาษีแล้วดิฉันน่ะแค่บอกกล่าวเล่าให้ฟังว่าความแตกต่างเรื่องภาษีและอย่างนะคะดิฉันบอกก่อนเลยใช่สวัสดิการที่เนี่ยเขาเนี่ยให้เงินน่ะคนที่ตกงานน่ะเพราะเขาไม่ต้องการให้คนตกงานน่ะไปสร้างปัญหาสร้างอาชญากรรมอ่ะให้กับคนอื่นนะคะแต่ถามที่ฉันว่ามีการบูลลี่ไหมมีถ้าคุณน่ะได้มาใช้ชีวิตอยู่ที่เนี่ยแล้วคุณมาฟังคนฟินเขาอ่ะจะบูลลี่กับรังเกียจคนที่ไม่ทำงานสาวไทยใจรักสถาบันพระมหากษัตริย์รายนี้ยังเปิดเผยเรื่องราวการใช้ชีวิตในต่างแดนและฝากไปถึงคนไทยว่าอย่าคิดด้อยค่าประเทศซึ่งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาตนเองก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ไปเลือกตั้งหลังจากที่ใช้ชีวิตในต่างแดนมาหลายสิบปีครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในการเลือกตั้งของเธอเพราะอยากให้ประเทศชาติสงบสุขมีผู้นำที่รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มีผู้นำที่ซื่อสัตย์ไม่ได้พูดโกหกหลอกลวงไปวันๆพร้อมแนะให้คิดถึงนโยบายของนักการเมืองที่บอกมาว่ามันสามารถทำได้จริงหรือไม่และยังบอกว่าอยากให้ออกมาจากกะลากันได้แล้วคุณอยากให้ใครมาเปลี่ยนแปลงประเทศไม่มีใครก็ว่าแต่ขออย่างเดียวอย่าแตะมาตรา112
แต่ดิฉันนะอยากจะบอกให้ว่าอย่าดูถูกอย่าด้อยค่าประเทศไทยนะคะคุณต้องเข้าใจก่อนตั้งแต่ตลอดมาเนี่ยนะระยะเวลาที่ฉันมาอยู่ต่างประเทศเนี่ยดิฉันไม่เคยเลือกตั้งเลยนะปีนี้ดิฉันเลือกตั้งเพราะดิฉันน่ะอยากให้ประเทศไทยสงบสุขมีผู้นำที่รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มีผู้นำที่ซื่อสัตย์มีผู้นำที่ไม่ได้พูดโกหกหลอกลวงไปวันๆคุณเวลาคุณฟังคุณต้องใช้สมองคิดด้วยว่านโยบายอันนั้นมันเป็นไปได้ไหมคุณอย่าลืมไม่มีใครเขาอยากแก้112หรอกคุณต้องอย่าลืมว่าอันดับแรกคุณต้องคิดให้ได้ก่อนว่าคนเรามันเกิดมาบุญวาสนามันต่างกันท่านน่ะนะในหลวงร.10ร.9เนี่ยท่านน่ะเป็นคนที่มีบุญญาธิการท่านถึงได้เกิดมาสูงส่งกว่าคนน่ะปัจจุบันท่านทุกคนน่ะอย่าดึงท่านลงมาต่ำคุณดูซิไม่นั้นทุกคนก็เกิดมาเป็นคนรวยหมดไม่นั้นก็ต้องไม่มีคนจนถูกต้องไหมคะคุณน่ะอย่าไปบูลลี่อย่าไปด่าแล้วใครคิดต่างอ่ะไม่ใช่คุณน่ะไปตามล่าไล่ด่าเขาไปลุมถึงลงทัวร์เขาคุณต้องเข้าใจก่อนว่าคุณคิดต่างได้แต่คุณต้องยอมรับกฎกติกาที่ต่างประเทศเนี่ยที่เขาอยู่ได้เพราะเขายอมรับกฎและกติกาเลือกมาชอบหรือไม่ชอบเขาก็เงียบอย่างบางช่วงเนี่ยพรรคที่สนับสนุนชาวต่างชาติหรือพวกอพยพอ่ะเขาชนะใช่ไหมคนฟินน่ะที่เป็นคนหัวโบราณน่ะเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะเขาก็อยู่เฉยๆพอถึงเวลาเลือกตั้งใหม่เขาก็เลือกพรรคที่เขาว่านโยบายอ่ะที่เขาชอบแต่ส่วนมากบอกเลยนะไม่มีนโยบายแบบนี้นะว่าเรียนฟรีบำนาญได้เท่านี้บำนาญคุณจะได้มากหรือได้น้อยอยู่จากบำนาญการทำงานของคุณนะคะไม่ได้มาบอกว่ารัฐบาลนี้ให้ 1,000 รัฐบาลนี้ให้ 3,000 หรือว่าพรรคนี้ให้ 3,000 มันไม่มีนะคะบำนาญของคนฟินเนี่ยขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการทำงานกับบำนาญที่คุณจ่ายสะสมไปในแต่ละเดือนของคุณฉะนั้นน่ะคุณออกมาจากกะลากันได้แล้วแล้วลืมตาคุณน่ะจะเปลี่ยนแปลงให้ใครมาบริหารประเทศไม่มีใครเขาว่าแต่ขออย่างเดียวอย่าไปยุ่งกับม .112 คุณดูประชากรกี่70ล้านคนแล้วมีแค่ 200,000 คนที่จะเปลี่ยนแปลงคุณคิดให้ดีไม่ใช่ว่าคุณจะมาด่าเอาสะใจเอาทัวร์มาลงพอคนคิดต่างคุณไล่ล่าเป็นแม่มดคุณลองคิดดูถ้าเขาไปฟ้องร้องคุณพอถึงเวลาคุณถือกระเช้ามาร้องไห้ฉันถามคุณว่ามันคุ้มไหมเอาเวลาเนี่ยไปทำมาหากินของตัวเองเพราะถึงเวลานักการเมืองใช่เขาให้เงินคุณนักการเมืองเขาให้เงินคุณถ้าคุณเป็นตัวตึงตัวท็อปที่ออกทีวีแต่ดิฉันถามว่าคนที่มาไล่ด่ากันใน Facebook ไล่ด่ากันใน TikTok ใน TikTok เนี่ยคุณได้เงินไหมคุณอย่าเอานะนักการเมืองมาทะเลาะ กันเองคนไทยต้องรักกันสามัคคีกันจัดไปแบบเน้นๆจากประสบการณ์ตรงของคนที่ไปใช้ชีวิตในต่างแดนมาเป็น10ปียืนยันหนักแน่นนะคะว่าสุดท้ายแล้วประเทศไทยดีที่สุดแล้วแต่ถ้าหากใครที่ยังไม่เชื่อก็สามารถไปสัมผัสได้ด้วยตัวเองนะคะการออกมาเปิดเผยของสาวไทยคนนี้เป็นอีกหนึ่งเสียงยืนยันค่ะว่าเธอแม้จะใช้ชีวิตในต่างแดนแต่ก็ยังรักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store